เมื่อวันก่อนคุณทักษิณให้สัมภาษณ์พูดถึงคนในป่าครับอาจารย์าจะมีคนวุ่นวายก็แถวบ้านในป่านั่นแหละคุณก็แสดงว่าคุณทักษิณไม่เกรงใจแล้วก็แสดงเห็นว่าเขาก็ค่อนข้างไปทางลุงเมืองมากกว่าลุงปะะ่ามั้งอยู่ไม่ง่ายหรอกคุณทักษิณน,นะเพราะว่าคนที่ไม่ชอบฝั่งพลเรือนก็มีเยอะฝั่งฝั่งสายทหารเนี่ยก็มีเยอะไม่ง่าย ระบอบประชาธิปไตยมันมีที่ไหนในโลกยุบพรรคย่างกล้าแล้วระหารชีวิตคนทางการเมืองที่ไหนเขามีมันไม่มีมีแต่ประเทศไทยพักเพื่อไทยถ้ามีดวงตาเห็นธรรมและอยากจะรอดได้รับความนิยมเนี่ยก็ต้องมองเห็นว่าผู้คนนี่ถูกกระทำโดยเครื่องมือของนิติสงฆ์เขาต้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนี่ไม่ใช่ยุคไทยรักไทยนะเพราะนั้นเพื่อใจอย่าฝันหวานว่าถ้าทำเศรษฐกิจดี ประชชนต้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมอรืองและในความเชื่อของอาจารย์เศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องขึ้นกับการเมอรืองและระบบเมื่อวันก่อนคุณทักสินให้สัมภาษณ์พูดถึงคนในป่าครับอาจารย์อาจารย์เห็นอะไรจากตรงนี้ไหมครับคงไม่พอใจที่สาย4 0สบอวไปจัดการอ่าให้กับ คุณเสถา <ทะ S 2> <ะ>นะเพราะว่าปรากฏว่าสายนั้นเป็นสายเป็นสายท่าทหารเนี่ยก็เป็นสายของบ้านป่าถ้าเป็นพล,ลเรือก็เป็นฝั่งขวาตกขอบที่เคยด่าคุณทักษิณไว้เยอะนะก็คงมองว่ามันเป็นเกมที่ว่าทําให้การบริหารงานไม่ราบรื่นแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเขาก็ค่อนข้างไปทาง ลุงเมืองมากกว่าลุงป่ามั้งนะค่อนข้างไปทางลุงอีกคนหนึ่งมากกว่าหรือเปล่าก็คุณดูไม่ไงั้นคุณเศรษฐาจะไปชมนกชมไม้ด้วยกันนะในทรรเนียบอาจจะเป็นการวางแผนที่ร่วมกันในการกลับมาเนี่ยให้ได้ผลนะมากกว่าแล้วก็มองว่าฝั่งฝั่งจาริบก็ไม่ได้เป็นเอกภาพ ฝั่งจาริตอำนาจนิยมก็ไม่ได้เป็นเอกภาพนะก็ยังมีความพยายามอยู่ลึกๆที่ยังอยากอยากขึ้นมาเป็นนายกและอยากเป็นตัวแทนแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในขณะนี้เนี่ยพลังฝั่งฝั่งจาริตอำนาจนิยมเนี่ยคาดการผิดแม้จะวางแผนอย่างดีๆอยู่ในอำนาจมาตั้งเก้าปีนะแต่ว่าก็ยังวางแผนผิดก็ ทั้งถูกอีกลุงหนึ่งจัดการแล้วอาจารย์ว่าคุณธรรมนัทก็ดูเหมือนไม่ได้อยู่พักนิสละมะแต่ก็ยังเป็นที่รักของของลุงบ้านป่าหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเป็นการคุมออกไว้ได้ก็แสดงว่าคุณตั้งสินไม่เกรงใจไม่เกรงใจนะถึงแม้เขาจะมีพลานุภาพอยู่บ้างแต่วุฒิสมาชิกนี้ก็อาจจะต้องหมดไปละนะ อยู่ไม่ง่ายหรอกคุณทักษินนะเพราะว่าคนที่ไม่ชอบฝั่งพลเรือนก็มีเยอะฝั่งฝั่งสายทหารเนี่ยก็มีเยอะไม่ง่ายแม้จะเป็นกลยุทธ์ที่จะเอามาอุ้มฝั่งเดียวกันก็ตามนะไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะว่าเอ่อถ้าเป็นคนธรรมดาเขาเรียกว่าคนแก่นี่มักจะดื้อน,นะนะแต่นี้ถ้าเป็นเอ่อ การเมืองเนี่ยฝั่งขวาแล้วผู้ชรานี่ก็ยิ่งดื้อหนักเข้าไปคือสวนความจริงอะนะมองมองหูตามัวมองไม่เห็นความจริงครับถ้าหากขอถามเรื่องการยุบนะครับอาจารย์ถ้าหากสารมนูมีการเปิดให้กรมีการไตส่สวนครับอาจารย์คิดว่ามีโอกาสที่จะไม่ถูกยุบไหมครับถ้าเขาจะไม่เลือกยุบเขาจะเลือกจัดก,การอย่างอื่น เช่นการประหารเป็นคนคนไปประหารเป็นคนๆไปก็คือละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงไม่เข้าการเมืองไม่ได้ช่วยช่วยชีวิตคือประหารชีวิตทางการเมืองเองอาจจะโดนหนึ่งโดนทั้งสองอย่างทั้งยุบพักแล้วจัดการประหารชีวิตทางการเมืองนะหรืออาจจะไม่ยุบพักก็ได้เพราะมีคนบอกว่ายิ่งยุบมันยิ่งโตนะก็ทางนั้นก็เด็ดหัวประหารชีวิตทางการเมือง คือไม่เว้นไว้อะเพราะนั้นอาจารย์ยังมองว่าที่เราทวงความยุติธรรมให้ให้คนตายนี่โทษกรรมคนเป็นเนี่ยมันต้องพ่วงเอาการที่ล้างมลทินนะสำหรับพวกคดีความเช่นพวกยุบพักหรือถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนี่ด้วยนะนี่ฝากเอาไว้ว่าถ้าบ้านเมืองเนี่ยเป็นประชาธิไปไตยพอระดับหนึ่งนะและแม้กระต้่งพักเพื่อไทย ถ้ามีดวงตาเห็นธรรมและอยากจะรอดได้รับความนิยมเนี่ยก็ต้องมองเห็นว่าผู้คน,นีนถูกกระทำโดยเครื่องมือของนิติสงรามมันไม่ใช่แต่ว่าถูกจับกลุ่มคุมขังแต่มันถูกอะหารชีวิตท,ทางการเมืองดังนั้นเนี่ยควรจะต้องจัดการคนเหล่านี้รวมไปด้วยในการดิดโทษหรือหรือล้างบลถินล้างบลทินของผู้ที่ถูกคดีความให้ตัดสินทางการเมืองอย่าง อย่างไม่ไม่ชอบทำนะระบบประชาธิปไตยมันมีที่ไหนในโลกยุบผักยังกล้าแล้วอาหารชีวิตคนทางการเมืองเนี่ยที่ไหนเขามีมันไม่มีมีแต่ประเทศไทยก็พูดตรงๆว่าอืมพม่าก,ก็กล้าแบบหนึ่งเมืองไทยก็กล้าแบบหนึ่งเหมือนกันคือกล้าที่จะจัดการเอ ยิ่งยุบยิง่งโตจริงคับอาจารย์แน่นอนเพราะประชาชนมันเปลี่ยนไปละ <c oughs> เขาต้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนี่ไม่ใช่ยุคไทยรักไทยนะเพราะนั้นเพื่อไทยอยาฝันหวานว่าถ้าทําเศรษฐกิจดีนะประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและในความเชื่อของอาจารย์เศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องขึ้นกับการเมืองและระบอบมันยกเว้นว่าคุณเป็นแบบดูไบหรือคุณแบบอ่าบางประเทศที่มีบ่อน้ำมันเต็มไปหมดแล้วประชาชน ได้รับส่วนแบ่งอนิสงส์อย่างเต็มที่การเมืองก็อยู่ในสภาพอย่างนั้นนะประชาชนพอใจแต่ในประเทศไทยเนี่ยเรามีความเหลื่อมล้าสูงมากนะแล้วประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนเนี่ยมันก็ได้สั่งสมแล้วก็ทําให้คนได้รับบทเรียนนะว่าเออมันจะอยู่แบบเดิมไม่ได้ละ นะน,น,นี่เรากําลังจะแย,แย่ยิ่งหนักลงนะมาอยู่มีตั้งรัฐบาลนะมันเหมือนราคาหุนนะ้นมันดิ่งลงมาตลอดในวิกฤตเศรษฐกิจนะและดิจิทัลวอลเล็ตก็ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะมันเป็นเหมือนยาทาไอย,ยาระงับปวดนิดหน่อยเท่านั้นเองประชาชนเ,เข้าใจมากกว่านนะั้นแล้วว่าต้องการสร้างความหวังที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงประเทศ ไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการยุบพักยิ่งทําให้ประชาชนโกรธเพียงแต่อาจารย์เสียดายบุคลากรอ,อย่างคุณพิทาอย่างคุณธนทรอ,อย่างคุณย่อคุณปีบุตรอะไรพวกเหล่านี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งหลายคนที่อาจจะต้องโดนจัดการเพราะว่าตามครั้งสุดท้ายที่ที่มีการเชิญเอ่อคุณเต้อะไรไปบอกว่าไปอยู่ในที่ชุมนุมและชูสามนิ้วอ่ะ แล้วบอกผิดจริยธรรมแล้วจะจัดการประหารชีวิตเขาหรือเพราะผิดจริยธรรมนี่ตัดสิทธิตลอดชีวิตเลยนะไอ้อย่างงี้นี่เ,นเขาจัดการได้หมดลแล้วแหละถูกไหมคะเพราะว่ามันเต็มไปหมดเลยเวลามีที่ชุมนุมเนี่ยถ้าคนเห็นด้วยแล้วสามนิ้วเนี่ยเขาไม่ได้บอกเขาจะล้มล้างสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์สักที่ไหนเขาชูคำขวัญของระบอบประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพ เสมอภาคพระหดอนภาคเข้าใจวเปล่านะรู้จักตระชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตามแบบของตัวเองนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบไทยๆที่อาจารย์พูดอะ่ะเป็นการปกครองแบบไทยๆเป็นการปกครองแบบพมา่พมาพม่าไม่มีคําว่าประชาธิไปไตยอยู่แล้วแม้กระทั่งเป็นประชาธิไปไตยแบบไทยๆเพราะว่าเพียงแค่เขาเสนอคําขวัญของระบอบประชาธิปไตยคุณก็รับไม่ได้แปลว่าคุณเป็นอะไรที่คุณไม่เอาเลย ไม่เอาอระบอบไปใช้แต่คุณลงโทษคนขนาดนี้เนี่ยจารว่ามันมันมันเหมือนกับเสียงของฝังจารีตอำนาจนิยมเสียงเต็มโอ้เสียงเต็มตัวเลยนะหน้าหวัดเสียวมากเสียงขนาดนี้เลยเหรอคุณไม่ได้คิดว่าประชาชนเขาจะโกรธและเสียใจมากขนาดไหน คือคุณลงโทษคนผิดเนี่ยคนเ็ามีตาเขาก็รู้คนไหนผิดเนี่ยการลงโทษตามควรนะการขออภัยไม่ได้อาจารย์พูดกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะสถาบันตุลาการแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยถ้ามันอยู่ในระบอบประชาธิไปไตยมันต้องเท่าเทียมกันและมันต้องเป็นนิติรัฐนิติธรรมเป็นรู l อ of ลอกในระบอบประชาธิไปไตยไม่ใช่รู l อฟ f ลอ w ในระบอบเผด็จการ นะที่ขึ้นต่ออำนาจที่ไม่ชอบทำอำนาจชอบทำมันต้องเป็นอำนาจประชาชนดังนั้นการยุบพักเนี่ยที่แล้วมาเนี่ยก็ถือว่าเสียงมากแต่ประชาชนก็อดทนนะก็รอรอแล่<อ>าจาว่าเที่ยวนี้ยุบเขาก็รู้ว่ายุบแล้วก็ต้องโตยุบไม่ยุบไม่รู้โอกาสยุบมีสูง แต่โอกาสเชื่อดก็มีเพราะฉะนั้นอาจจะทั้งยุบทั้งเชื่อดังนั้นเสนอว่าการนิรโทษก,กรรมคนเป็นเนี่ยต้องรวมคนที่ถูกจัดการโดยไม่ชอบทำแม้เขาไม่ติดคุกแต่เขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอันนี้ก็ต้องนิรโทษให้ด้วยนะฝากไว้แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ตราบเท่าที่การเมืองยังไม่เปลี่ยนอย่างเนี้อยอย่างนั้น